ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเพณีไทยการขาดหายไปของประเพณีอันดีงามในอดีตซึ่งในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเช่นค่านิยมของคนไทยในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดน้อยลงการช่วยเหลือกันร่วมมือกันอย่างดีในการทำนาก่อให้เกิดประเพณีลงแขกซึ่งแสดงออกถึงน้ำใจและความสามัคคีกันแต่ปัจจุบันประเพณีนี้หาดูได้ยากเนื่องด้วยมีการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดของคนในสังคมมากขึ้นจึงมุ่งคำนึงถึงตนเองก่อนผู้อื่นสังคมจึงเปลี่ยนรูปแบบจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเป็นผลสืบเนื่องมาจากการไหลบ่าของวัฒนธรรมแนวความคิดและวิทยาการของชาวต่างประเทศได้แก่ชาติตะวันตกวัฒนธรรมของชาติอื่นๆได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นทำให้คนไทยหันไปนิยมปฏิบัติตามวัฒนธรรมเหล่านี้จนอาจทำให้หลงลืมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามและอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาดังนั้นควรปลูกฝังปลูกจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นหลังโดยมีการส่งเสริมหรือพัฒนากิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างสร้างสรรค์และคนในสังคมสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มักมีแนวคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคเท่าเทียมกันควรมีสิทธิ์มีเสียงในด้านต่างๆเท่าเทียมกันจึงเห็นว่ามีอิสระและสิทธิ์ในการตัดสินชีวิตของตัวเองการแสดงความคิดเห็นจึงขัดกับผู้ใหญ่หรือคนรุ่นเก่าที่ยังถือว่าเด็กควรเชื่อฟังผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความคิดเห็นจึงเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยขึ้นปัญหาเหล่านี้ควรแก้ไขโดยการปรับแนวคิดเข้าหากันซึ่งแนวคิดจากคนรุ่นใหม่อาจมีข้อดีที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยได้อย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาส่งเสริมคนรุ่นเก่าจะต้องให้คำแนะนำสำหรับความรู้ในเชิงทฤษฎีและคอยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคนรุ่นใหม่รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินสืบไปของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องด้วยความเจริญทางวัตถุก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนความเจริญทางด้านศีลธรรมตามไม่ทันเช่นการมีรถยนต์ดีๆขับแต่คนขับขาดมารยาทและความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นผลต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นต้นความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมมีการสร้างโรงงานต่างๆที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีผลต่อสุขภาพและจิตใจของประชาชนการนิยมใช้เครื่องจักรกลแทน